ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงพยักหน้าเขามาพบหลงจิ่วเซียวเพื่อพูดคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะอาวุโสจิ่วเซียวข้าตั้งใจมาที่นี่เพื่อพูดธุระสำคัญกับท่านแต่ก่อนอื่นข้าจะอธิบายถึงความเป็นมาของชนเผ่าใต้ดินและตัวการที่อยู่เบื้องหลังการอาละวาดของพวกมันเฉินเซียงกล่าวหลังจากนั้นเขาก็เริ่มบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของตระกูลโลกันตามด้วยแผนการชั่วร้ายของตระกูลชวงจิ่งที่กำลังยึดครองอาณาเขตโอสถสัตว์กสิทธิ์ตลอดไปจนถึงขุมกำลังแห่งอาณาเขตเทพต้นกำเนิดและการหลุดพ้นของสมาชิกระดับสูงตระกูลดาราวิถีรังสรรค์ที่สมควรเป็นภัยคุกคามแห่งเบื้องบนวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลอาวุโสจิ่วเซียวหากเป็นไปได้ข้าต้องการให้ท่านเป็นพันธมิตรกับขุมกำลังเทพโอสถแห่งเมืองเซินเว่ยอย่างลับๆเฉินเซียงกล่าวแผนการขั้นต่อไปของข้าคือการหาวิธีทะลวงฝ่าม่านพลังอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เพื่อเข้ายึดครองอาณาเขตแห่งนั้นปัจจุบันตระกูลชวงจิ่งยึดครองอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ภายในมี9มหาพฤกษาอันเป็นด้านหน้าขุมพลังแห่งวัฏจักรหากปล่อยเอาไว้พวกมันจะสามารถฟูมฟักอสูรร้ายจำนวนมากและเป็นกองทัพอันน่าสะพรึงในที่สุดหากเทพเจ้าโลกันและกองทัพปีศาจโลกันล่าสังหารไม่อาจขุดรากถอนโคนพวกมันได้ก็มีแนวโน้มว่าตระกูลชวงจิ่งจะสามารถยึดครองดินแดนเบื้องบนได้อย่างสมบูรณ์ฉะนั้นพวกเขาก็ไม่อาจนิ่งดูได้โดยปล่อยให้เทพเจ้าโลกันเคลื่อนไหวอยู่ฝ่ายเดียวเข้าใจแล้วข้าจะทำการบุกเบิกเส้นทางไปยังเมืองเซินเว่ยหากทำสำเร็จก็จะสร้างข่ายพลังเคลื่อนย้ายเชื่อมต่อกับที่นั่นหลงจิ่วเซียวพยักหน้าปรมาจารย์วิธีปรุงยาแห่งเมืองมังกรก้าวสวรรค์มีฝีมือไม่ธรรมดาหากร่วมมือกับขุมกำลังเทพโอสถก็สมควรมีการพัฒนายิ่งขึ้นดีทางฝั่งของข้าก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือเพื่อให้ท่านสำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าเฉินเซียงกล่าวเขานำศิลาวิญญาณมนตรากว่า10ก้อนส่งมอบให้หลงจิ่วเซียวก่อนจะอธิบายถึงคุณประโยชน์ของศิลาวิญญาณมนตราและข้อได้เปรียบของมนต์อักขระร่างเสมือนปัจจุบันข้าต้องออกเดินทางไปที่อาณาเขตโอสถักแล้วข้าจะกลับพบท่านอีกครั้งเฉินเซียงกล่าวเขาจำเป็นต้องตรวจสอบม่านพลังเพื่อหาวิธีบุกฝ่าเข้าไปและที่สำคัญเขาจะต้องตามหาหลงเย่ให้พบเข้าใจแล้วหลงจิ่วเซียวพยักหน้าเมื่อได้รู้สถานการณ์ของวัฏจักรนิรันดร์บรรพกาลอย่างลึกซึ้งเขาก็ไม่นึกเลยว่ามันจะซับซ้อนได้เพียงนี้อย่างไรก็ตามหลงจิ่วเซียวยังมีทิศทางในการเคลื่อนไหวแล้วและนั่นคือการเข้าร่วมกับขุมกำลังเทพโอสถเฉินเซียงกลับมาที่หมู่บ้านร้อยบุกผาเขาเข้าพบหลู่ชีเหลียนเพื่อหารือเรื่องต่างๆเสร็จสับจึงไปพบมันโอสถเหยียนเมยเฉินเซียงเจ้าต้องตามหาเสี่ยวเย่เว่ให้พบอย่าปล่อยให้นางเกิดเรื่องเชียวมันโอสถเหยียนไม่กล่าวนางรู้สึกชื่นชอบหมู่บ้านร้อยบุกผาเป็นอย่างมากเพราะการอยู่ที่นี่ทำให้นางมีโอสถเรียนรู้ทักษะปรุงยาของเฉินเซียงและที่สำคัญนางเข้ากับหญิงสาวคนอื่นๆได้เป็นอย่างดีเข้าใจแล้วพี่สาวเหยียนเม่นเมียข้าต้องฝากให้เจ้าช่วยปกป้องหมู่บ้านร้อยบุกผาและเมืองมังกรก้าวสวรรค์หากมีฝ่ายใดเข้ามารุกรานท่านต้องกำจัดพวกมันให้สิ้นซากเฉินเซียงกล่าวข้ารู้แล้วนะมันโอสถเหยียนไม่กล่าวปัจจุบันนางมีความสนิทสนมกับซู่เหมยเหยาเป็นพิเศษเนื่องจากซู่เหมยเหยามักอธิบายเกี่ยวกับกฎแห่งการสกัดกลั่นที่นางไม่เคยรับรู้มาก่อนเฉินเซียงข้าจะทิ้งร่างเสมือนไว้ที่นี่เซียวเซียงหลินออกมาจากพระราชวังหยกนี้เป็นร่างเสมือนของนางข้ามีธุระกับกลุ่มคณะของเมิ่งเอ๋อและที่สำคัญการทิ้งเสมือนเอาไว้จะทำให้พวกเรารับรู้สถานการณ์ของที่นี่อยู่ตลอดเวลาเฉินเซียงพยักหน้าก่อนที่เขากับร่างเสมือนของเซียวเซียงหลินจะไปยังท้องพระโรงกลั่นสร้างเมื่อเห็นเฉินเซียงและเซียวเซียงหลินเดินเข้ามาในท้องพระโรงกลั่นสร้างจิ้งจอกน้อยก็โผล่เข้ามากอดกับทั้งสองด้วยความคิดถึงหลังจากได้รู้ว่าเซียวเซียงหลินจะทิ้งร่างเสมือนไว้ที่นี่จิ้งจอกน้อยก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะต้องไม่ลืมว่านางเองเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเซียวเซียงหลินแม้ช่วงหลังๆมานี้เซียวเซียงหลินจะไม่ได้ชี้แนะจิ้งจอกน้อยในวิธีกลั่นสร้างแต่ปัจจุบันจิ้งจอกน้อยมีฝีมือเข้าขั้นล้ำเลิศเนื่องจากหลิวเมิ่งเอ๋อและเซียนเซียนคอยให้คำชี้แนะแก่นางอยู่ตลอดเวลาหลังจากหลิวเมิ่งเอ๋อและคนอื่นในกลุ่มคณะมารวมตัวกันพร้อมหน้าเซียวเซียงหลินก็นำแผ่นผลึกของเทพเจ้าโลกันออกมาพร้อมกับเริ่มบรรยายเกี่ยวกับการกลั่นสร้างมหาข่ายพลังและข้อจำกัดผู้สำเร็จปราณท้าพบพระเจ้าถือเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่สวีโยชิงกล่าวใช่ข้าไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นข้าจึงต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนเซียวเซียงหลินกล่าวนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้นางตัดสินใจทิ้งร่างเสมือนไว้ที่นี่เห็นได้ชัดว่ามันต้องใช้พลังงานมหาศาลในการขับเคลื่อนหลิวเมิ่งเอ๋อกล่าว
หากมหาข่ายพลังนี้สร้างผลกระทบทั่วทั้งดินแดนเบื้องบนการขับเคลื่อนอาจต้องใช้ขุมพลังแห่งวัฏจักรแล้วพวกเราจะหาแหล่งพลังงานจากที่ใดเซียนเซียนกล่าวถามเป็นอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เฉินเซียงกล่าวดังนั้นข้าจึงต้องยึดครองที่นั่นให้ได้จากคำบอกเล่าของเทพเจ้าโลกันทำให้เฉินเซียงรู้มาว่ามหาพฤกษาทั้ง9เป็นประตูหน้าของขุมพลังแห่งวัฏจักรและการเข้าถึงขุมพลังจำเป็นต้องใช้กุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ถ้าเช่นนั้นพวกเราทุกคนต้องฝากความหวังไว้กับเจ้าเซียนเซียงกล่าวแน่นอนว่าข้าจะประสบความสำเร็จเฉินเซียงพยักหน้าแล้วจึงออกจากท้องพระโรงกลั่นสร้างโดยแวะไปพบกับเสวียหญิงเพื่อนำพานางออกเดินทางไปด้วยกันอันที่จริงเขาต้องการนำพาเทพอสูรอย่างหลงเสวียอีเลิ่งยู่หลานหลงวิชานไปด้วยกันแต่ทั้งสามนางออกปฏิบัติภารกิจจึงเหลือเพียงเสวียหญิงเท่านั้นเมื่อจัดการธุระเสร็จสรรพเฉินเซียงก็ออกเดินทางอีกครั้งหากใช้เกล็ดมังกรของหลงเย่พวกเราก็สมควรระบุตำแหน่งของนางได้เซียวเซียงหลินกล่าวในยามนี้คู่แฝดเหมยจิงและเหอฟงหยวนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของหลงเย่ให้เสวียหญิงได้ทำความเข้าใจสำหรับเหตุผลที่เฉินเซียงต้องการนำพาเสวียหญิงมาด้วยกันก็เป็นเพราะเขาจดจำได้ว่าพิธีกรรมปลุกพลังเลือดอสูรสร้างความแข็งแกร่งให้กับฉู่จินฟงอย่างทบทวีอีกทั้งหลงเย่ยังเคยเปรยให้เขาฟังว่าเทพอสูรวิหกเพลิงเป็นสายพันธุ์อสูรที่หาพบได้น้อยมากและที่สำคัญเทพอสูรวิหกเพลิงมักถือกำเนิดมาพร้อมกับพลังฟื้นฟูที่ทรงพลังเมื่อเฉินเซียงเชื่อมโยงแง่มุมนี้เข้ากับกรณีของบรรพการวิถีอสูรเขาก็คาดเดาว่าอสูรสายพันธุ์ต่างๆที่แตกแขนงออกไปจากบรรพการวิถีอสูรสมควรได้รับอำนาจพลังและความสามารถที่แตกต่างกันดังนั้นอำนาจพลังฟื้นฟูที่ทรงพลังของวิหกเพลิงก็สมควรมาจากอำนาจพลังฟื้นฟูของบรรพการวิถีอสูรนั่นเองเฉินเซียงสถานการณ์ของวัฏจักรนิรันดร์บรรพการเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเสียเหลือเกินเสวียหญิงกล่าวศัตรูที่ออกอาละวาดค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วข้าจะช่วยเหลือเจ้าได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นข้าจึงต้องการพาเจ้าไปพบกับพี่สาวหลงเย่บางทีนางอาจจะมีวิธีปลุกพลังให้แก่เจ้าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็อาจมีกายเนื้อคงกระพันเช่นบรรพการวิถีอสูรรวมไปถึงการบ่มเพาะจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าเฉินเซียงกล่าวเข้าใจแล้วเสวียหญิงพยักหน้าอย่างคาดหวังหากข้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นข้าก็สามารถร่วมรบเคียงบ่ากับเจ้าได้หมู่บ้านร้อยบุปผามีสาวงามที่เก่งกาจในวิธีต่อสู้หลายคนอาทิเช่นเป่ยยู่ยู่เป่ยสื่อเชียนเป็นต้นแต่ปัจจุบันพวกนางได้รับภารกิจออกกวาดล้างชนเผ่าใต้ดินที่เข้ามาใกล้กับอาณาเขตหมู่บ้านร้อยบุปผาผ่านไปหลายวันเฉินเซียงก็มาถึงม่านพลังแห่งอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์เขาจำเป็นต้องตรวจสอบม่านพลังของที่นี่เป็นลำดับแรกเนื่องจากเซียวเซียงหลินบอกกับเขาว่าการบรรลุจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าของนางจะให้มีความแข็งแกร่งเพียงพอต่อการหาวิธีบุกฝ่าขายพลังเซียวเซียงหลินปรากฏกายและทำการตรวจสอบม่านพลังขณะที่เฉินเซียงยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างไอ้บัดซบที่ไล่ล่าข้าในครั้งก่อนสมควรเป็นจักรพรรดิช่วงจริงข้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้สักพักแล้วแต่ทำไมมันถึงไม่ปรากฏตัวเสียทีเฉินเซียงกล่าวอย่างกระสันหลังจากสำเร็จจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าเขาก็ไม่หวาดกลัวใครหน้าไหนแม้กระทั่งมหาเทพจินหัวก็ตามทีม่านพลังมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเซียวเซียงหลินขมวดคิ้วข้ามีวิธีทะลวงฝ่าแต่จำเป็นต้องใช้เวลาเตรียมการคิดว่าเจ้าควรไปหาบรรพการวิธีอสูรบางทีหลงเย่อาจอยู่ที่นั่นก็เป็นได้เข้าใจแล้วเช่นนั้นพวกเรารีบไปที่นั่นก่อนเฉินเซียงพยักหน้าครั้นจึงออกเดินทางไปยังตำแหน่งแท่นศิลาโบราณปัจจุบันพื้นดินรอบๆแท่นบูชาในรัศมี500ลี้กลายเป็นสีดำสนิทบรรยากาศเต็มไปด้วยปราณปีศาจเอ่อล้นและอบอวลด้วยกลิ่นคาวเลือดเป็นเลือดของอสูรร้ายเฉินเซียงที่เพิ่งมาถึงตระหนักรู้ได้ทันทีอย่าบอกนะว่าหลงเย่ลงมือเข่นฆ่าอสูรร้ายวิธีรังสรรค์เฉินเซียงไม่รอช้าเร่งทะยานไปยังตำแหน่งของแท่นศิลาโบราณด้วยความเร็วสูงสุดไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็มองเห็นซากศพนอนตายอยู่กลาดเกลื่อนซึ่งมันเป็นศพของอสูรร้ายวิธีรังสรรค์ที่ผันกายเป็นมนุษย์ครั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้เห็นหลงเย่ยืนอยู่ใกล้กับแท่นศิลาโบราณยามนี้นางยืนหายใจกระหืดกระหอบชุดเกราะของนางมีรอยแตกหักดูสะบักสะบอมบนแท่นศิลาโบราณมีชายผู้สง่างามสวมใส่เกราะรบสีทองมันกำลังยืนอยู่ด้านข้างบรรพการวิถีอสูรโดยยกชี้ปลายหอกมายังหลงเย่หลงเย่มันถึงเวลาที่เจ้าต้องสละบัลลังก์จักรพรรดิวิถีอสูรชายผู้สง่างามกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น
อวินจินเว่ยฆ่ากำจัดอสูรร้ายวิธีรังสรรค์ที่มีความแข็งแกร่งและสมาชิกที่เข้าร่วมกับพวกเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ากิดหรือว่าตระกูลอสูรวิธีรังสรรค์จะยังมีประโยชน์ต่อพวกเจ้าหลงเย่กล่าวน้ำเสียงเย่หยันขณะที่ใช้ผ้าเช็ดคราบเลือดออกจากดาบแม้สภาพภายนอกของนางดูสะบักสะบอมแต่กลิ่นอายพลังยังคงปรากฏเด่นชัดเฉินเซียงเข้าใจได้ว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บอย่างไรนักแน่นอนว่าพวกมันยังมีประโยชน์เพราะตราบใดที่พวกข้ายังควบคุมอาณาเขตโอสถศักดิ์สิทธิ์และบรรพการวิถีอสูรเอาไว้การพัฒนากองทัพอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ย่อมไม่ใช่ปัญหาอวินจินะเว่ยหัวเราะเสียงดังอย่างไรก็ตามมุกเทพอสูรที่เจ้าถือครองจะยังเป็นปัญหาเพราะมันทำให้เชื้อสายอสูรวิถีรังสรรค์บางส่วนเชื่อฟังเจ้าฉะนั้นข้าจึงต้องการขอรับมันจากเจ้าแล้วทำไมข้าต้องมอบให้เจ้าหลงเยเว่แค้นเสียงเย้ยหยันเพราะนี่คือบัญชาแห่งมหาเทพจินหัวยังไงเล่าอวีจินเว่ยหัวเราะเสียงดังในอนาคตครึ่งหนึ่งของวัฏจักรนิรันดร์บรรพการจะอยู่ในการปกครองของท่านพ่อข้าห้าห้าปรากฏว่าอวินจินเว่ยผู้นี้เป็นบุตรชายของมหาเทพจินหัวเสียอย่างนั้นยามนี้เฉินเซียงคาดเดาว่าอวินเผิงเซียวที่ถูกเขาทำลายหลักฐานพลังจะต้องเป็นบุตรชายของอวินจินเว่ยผู้นี้อย่างแน่นอนบัญชาแห่งมหาเทพจินหัวงั้นรึช่างหน้าขันสิ้นดีทั้งที่ก่อนหน้านี้หลานชายถูกเล่นงานจนแทบพิการแต่ยังกล้าส่งลูกชายมาอีกคนเสียอย่างนั้นหลงเย่กล่าวปนหัวเราะปากกล้าไปเถอะแน่นอนว่าข้ามาที่นี่เพื่อคิดบัญชีกับไอ้บัตรซบเฉินเซียงในไม่ช้ามันจะต้องพบกับความทุกข์ตรมอย่างสาสมอวินจินเว่ยกล่าวด้วยรอยยิ้มอมหิตไอ้บัตรซบเฉินเซียงก็คือเป้าหมายสำคัญของพวกเราข้ารู้มาว่าเจ้ากับมันร่วมทางไปด้วยกันปัจจุบันมันไปที่ใดเสียแล้วข้าอยู่ที่นี่เฉินเซียงกล่าวพร้อมกับปรากฏกายเคียงข้างหลงเย่หลงเย่ต้องประหลาดใจไม่น้อยเพราะนางคิดว่าเฉินเซียงต้องใช้เวลาบ่มเพาะจุดกำเนิดท้าพบพระเจ้าจึงตัดสินใจออกเดินทางมาที่ดินแดนเบื้องบนล่วงหน้าเพื่อจัดการกับอสูรร้ายวิถีรังสรรค์และสมาชิกที่ทรยศอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ภายใต้การควบคุมของตระกูลชวงจิ่งจะถูกส่งมาที่นี่เพื่อกัดกินเลือดเนื้อของบรรพการวิถีอสูรหากปล่อยเอาไว้เป็นเวลานานพวกมันจะกลายเป็นอสูรร้ายที่ทรงพลังและยากจะกำจัดได้แน่นอนว่าซากศพอสูรร้ายวิถีรังสรรค์ที่นอนตายอยู่กลาดเกลื่อนล้วนมาจากการฆ่าสังหารของหลงเย่ที่ผลักดันศักยภาพสูงสุดพร้อมกับปลดปล่อยสองร่างเสมือนจะว่าไปแล้วเจ้าสมควรขอบคุณข้าจึงจะถูกต้องเพราะข้าปล่อยให้กักสวะอย่างอวินเพิงเซียวได้มีลมหายใจต่อไปเฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย่หยันอวินจินเว่ยตวัดอย่างเดือดดาลว่าแล้วมันก็ไม่รอช้าระเบิดอำนาจพลังแรงกล้าพลันคว้างหอกในมือตรงไปยังเฉินเซียงทันทีที่หอกเทพถูกคว้างออกมาจึงบังเกิดสายลมกระโชกก่อนจะกลายเป็นพายุสีทองอร่ามซากศพอสูรร้ายวิถีรังสรรค์นับไม่ถ้วนปลิดปลิวไปตามลมพายุนั้นมาเฉินเซียงแค้นเสียงพร้อมกับควบคุมกระจกเทพหกวิถีลอยอยู่เบื้องหน้าและเมื่อกระจกเทพหกวิถีประตูแสงขาวจ้าสว่างจึงเกิดการดูดซับอำนาจพลังของฝ่ายตรงข้ามพายุปราณสีทองอารามและซากศพอสูรร้ายวิถีรังสรรค์นับไม่ถ้วนล้วนถูกเหนี่ยวนำเข้าไปในกระจกเทพหกวิถีอย่างฉับพลันไม่เว้นแม้กระทั่งหอกเทพของอวินจินเว่ยเมื่อพายุปราณสีทองถูกดูดกลืนจนหมดสิ้นสภาพแวดล้อมโดยรอบก็กลับคืนความเงียบสงบตามเดิมอวินจินเว่ยยืนเหงื่อตกหน้าผากมันไม่อยากเชื่อว่าการโจมตีของตนจะไม่เป็นผลมิหนำซ้ำหอกเทพยังถูกดูดกลืนไปโดยอุปกรณ์เทพของฝ่ายตรงข้ามมาอวินจินเว่ยประตูพลังฝ่ามือสีทองเปิดฉากโจมตีจากระยะไกลทว่าเฉินเซียงก็ได้ประตูพลังฝ่ามือตอบโต้เช่นกันเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวประหนึ่งผืนพิภพจะแตกสลายเสียเดี๋ยวนั้นแรงระเบิดจากอำนาจพลังท้าพบพระเจ้าก่อให้เกิดความผันผวนอย่างบ้าคลั่งแล้วอวินจินเว่ยก็ถูกผลักสถานออกมาด้วยอำนาจพลังระเบิดจากฝ่ามือสะเทือนสวรรค์เห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็ได้ไหลเวียนอำนาจพลังในศักยภาพสูงสุดหัตเทวมังกรสังหารท่อนแขนของเฉินเซียงพลันแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงสภาพแวดล้อมพลันวิปริตแปรปรวนจิตสังหารอันน่าสะพรึงแผ่พล่านไปลงนรกซะเฉินเซียงเหวี่ยงพลังกำปั้นทะลุมิติเข้าถึงอวินจินเว่ยครั้นจึงปรากฏปราณพลังรูปลักษณะมังกรในตำแหน่งของมันทันทีที่ปราณมังกรปรากฏขึ้นผืนแผ่นดินในรัศมีร้อยลี้พลันฉีกขาดกระจุยกระจายแท่นศิลาโบราณเกิดรอยแตกร้าวลุกลามราวกับจะแตกเป็นเสียงเสียให้ได้อวินจินเว่ยตกตะลึงขีดสุดจิตใจของมันเต็มไปด้วยความพรั่นพรึงสุดแสนพนาท่านพ่ออวินจินเว่ยร้องตะโกนด้วยสัญชาตญาณครั้นแล้วปราณมังกรจึงโถมต่ำกดร่างอวินจินเว่ยลงในตำแหน่งแท่นศิลาโบราณ
เสียงระเบิดดังกึกก้องปราณมังกรสังหารบทขยี้แท่นศิลาโบราณแตกสลายไปพร้อมกับอวินจินไว้แน่หละว่าบรรพการวิถีอสูรได้รับผลกระทบเช่นกันแต่โชคดีที่เขายังเหลือส่วนหนึ่งของร่างกายจึงสามารถฟื้นคืนสภาพได้ในชั่วพริบตาพับผ่าสีข้าเกือบตายไปแล้วจริงๆบรรพการวิถีอสูรอุทานขึ้นอย่างตื่นตระหนกพลังกำปั้นของเฉินเซียงเมื่อครู่มีความหนักหน่วงรุนแรงเหลือที่จะประมาณได้แม้กระทั่งแท่นศิลาโบราณที่ต้องใช้กุญแจต้นกำเนิดวิธีรังสรรค์ปลดผนึกก็ยังแตกสลายไปไม่เหลือชิ้นดีพวกเรารีบไปมหาเทพจินหัวและจักรพรรดิชวงจิงจะต้องมาที่นี่ในไม่ช้าเชื่อว่าการตกตายของบุตรชายจะต้องทำให้มหาเทพจินหัวคลุ้มคลั่งบรรพการวิถีอสูรกล่าวครั้นแล้วเขาก็นำแผ่นข่ายพลังออกมาเปิดตัวก่อนจะนำพาหลงเย่และเฉินเซียงเคลื่อนย้ายผ่านมิติอึดใจต่อมาทั้งสามได้ปรากฏตัวในเทือกเขาอันเงียบสงบเบื้องหน้าของทั้งสามมีกระท่อมไม้หลังเล็กเฉินเซียงมองไปก็พบเห็นเด็กน้อยนั่งด้วยท่าทีผ่อนคลายขณะที่ด้านข้างมีชายกลางคนนั่งหลับตาทำสมาธิเจ้านายปรึกษาท่านลุงชื่อเฉินเซียงอุทานอย่างตกตะลึงปรากฏว่าข่ายพลังเคลื่อนของบรรพการวิถีอสูรนำพาเขามาพบเจอเจ้านายปรึกษาและท่านลุงชื่อเสียอย่างนั้นที่นี่เป็นที่ใดหรือหลงเย่เอ่ยถามดูเหมือนนางรู้จักเจ้านายปรึกษาและท่านลุงชื่อเทือกเขาวิถีรังสรรค์เจ้านายปรึกษาตอบกลับเฉินเซียง555ในที่สุดข้าก็ได้พบเจ้าตัวเป็นเสียทีท่านลุงชื่อหัวเราะเสียงดังเจ้าอันธพาลน้อยเจ้ายังไม่ตายเสียอย่างนั้นเจ้านายปรึกษากล่าวให้ตาเท่าหลงเจ้ายังมีชีวิตอยู่อีกหรือนี่ในเมื่อพวกเจ้ายังมีชีวิตแล้วจะให้ข้าตกตายได้อย่างไรบรรพการวิถีอสูรกล่าวด้วยรอยยิ้มดูเหมือนบรรพการวิถีอสูรนำพาพวกเขามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์สำคัญบางประการข้ามีเรื่องสำคัญต้องจัดการข้าต้องการออกจากที่นี่หลงเย่กล่าวน้ำเสียงห้วนแม้นางจะไม่ได้เกลียดชังบรรพการวิถีระอูสูเหมือนในอดีตแต่นางยังคงวางตัวห่างเหินและแสดงออกอย่างเย็นชาสาวน้อยเรื่องสำคัญของเจ้าเป็นสิ่งใดหรือเจ้านายปรึกษาเอ่ยถามด้วยเสียงอันเจ้ยแจ้วแต่ดูเหมือนกันที่เขาเรียกหลงเย่ว่าสาวน้อยจะทำให้นางรู้สึกไม่พอใจสักเท่าใดนักเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสำคัญหลงเย่กล่าวอย่างไม่สบอารมณ์เป็นการตกตายของบุตรชายมหาเทพจินหัวบรรพการวิถีอสูรกล่าวเชื่อว่ามันต้องอาละวาดอย่างบ้าคลั่งเป็นฝีมือของใครท่านลุงชื่อเอ่ยถามแต่เขาพอจะคาดเดาคำตอบนั้นได้เป็นข้าเองอันที่จริงข้าไม่ต้องการฆ่ามันข้าตั้งใจว่าจะใช้มันขู่เข็นมหาเทพจินหัวแต่เผอิญหนักมือไปหน่อยเฉินเซียงกล่าวยิ้มซึ่งเขาเองไม่นึกเลยว่าหัตเทวะมังกรสังหารจะมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงจนถึงขั้นดับสังหารอวินจินไว้ได้ในฉับพลันไม่เลวทีเดียวฮ่าๆๆเจ้านายปรึกษาหัวเราะชอบใจต้องทราบด้วยว่าเขาคือเจ้าของอำนาจพลังแห่งดวงมรกตที่ทำให้เฉินเซียงได้รับทักษะการแทรกซึมแต่ดูเหมือนปัจจุบันทักษะดังกล่าวจะไม่มีข้อได้เปรียบแก่เฉินเซียงเท่าใดนักอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ